เอาแล้วครับก็เจ็ดโหลสวนสัตว์สวัสดีคนไทยที่ไปซื้อลำไยนอกโลกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมแนมเอ็มเอ็นเจทีวีนะครับแนมเอ็มเอ็นเจทีวีนึกถึงคลิปจัดอันดับสำหรับฟรีไฟนึกถึงเอ็มเอ็นเจทีวีนะครับก่อนนี้ครับทุกชมครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องคนที่ได้รับ50กาลิน่าไปในคลิปที่แล้วด้วยนะครับผมนะก่อนนะครับใครที่ไม่อยากพลาดรางวัลแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งพี่แนมไว้นะครับพี่แนมจะแจกคนที่มาเป็นเมนแรกทุกคลิปเลยครับคนละ50กาลิน่านะครับหรือไม่นะครับคนไหนพี่แนมอารมณ์ดีพี่แนมก็จะแจกเป็น150หรือ90ไปเลยครับผมก็นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นทั้งหมดด้วยนะครับผมเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปและจะได้แจ้งเตือนตรงเวลาเป๊ะๆนะครับเกมกาลิน่าฟรีไฟหรือเกมอื่นๆเกมแบทเทิลรอยัลหรือเกมโดดล่มเกมอื่นก็ตามแต่จุดประสงค์หลักของเกมพวกนี้นั่นก็คือการเอาชีวิตรอดให้เหลือคนสุดท้ายเพราะฉะนั้นการบู๊การสู้อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดเสมอไปแล้ววันนี้ล่ะครับพวกเราทาง MNJ TV เราจะพาคนชายที่ไปซื้อลำไยนอกโลกแวะข้างทางไปพบกับ5อันดับที่ซุ่มสุดแปลกที่บางคนยังไม่รู้เอาเลยครับผมน้องๆ นะครับคนที่อยากจะเช็คว่าตัวเองเป็นเมนแรกหรือเปล่าให้คลิกตรงที่พี่แนมบอกเมื่อกี้นะครับผมนะเพื่อจะได้ไม่ต้องมาเถียงพี่แนมอีกเวลาน้องๆกดเข้ามาดูเนี่ยมันจะขึ้นว่ายังไม่มีคอมเมนต์และยังไม่มีคนดูใช่ไหมครับแสดงว่ามันมีคนดูพร้อมน้องและคนคอมเมนต์พร้อมน้องเยอะนะครับโอเคครับเมื่อรู้กันแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์พี่ด้วยนะครับเราไปรับชมคลิปได้เลยกดไลค์ก่อนนะทุกคนอันดับที่5เข้ารูเอ้ยในกระโปรงอะไรเนี่ยมึงพูดเลยเข้าลงเข้ารูอะไรเนี่ยเรารู้กัน2คนก็พอแล้วเรื่องวันนั้นอ่ะเดี๋ยวเพื่อนอย่าพูดตรงนี้เดี๋ยวคนรู้เยอะเข้าลงเข้ารูเลยไว้บ้าก็นะครับท่านผู้ชมครับอันดับที่5เนี่ยจุดซุ่มหรือจุดแอบแปลกๆนะครับก็อยู่ตรงหอนาฬิกานะครับใกล้ๆกันเลยครับผมมันจะเป็นรางน้ําอยู่นะครับผมให้ทุกคนมาตรงนี้เลยครับตามรูปเลยเห็นไหมบางคนนะครับก็รู้แล้วนะครับผมนะแต่บางคนก็ยังไม่รู้นะเพราะว่าเราจะไล่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆเนาะข้อนี้พี่เนมคิดว่าน่าจะมีคนรู้อยู่หลายคนอยู่เป็นกันครับผมก็ให้น้องๆลองมาแอบดูนะครับพี่เนมบอกเลยว่าก็เนียนอยู่พอสมควรเลยนะครับเอาไว้ใช้เวลาแบบเราจะลุกไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็มุดเข้าไปหลบก่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมนะก็อันดับที่5ของเรานั่นก็คือตรงนี้นี่เองครับผมอันดับที่4ทะลุมิติเราพูดถึงเรื่องทะลุมิติแบบนี้แล้วเดี๋ยวไอ้เป่าแม่งมาแน่เลยว่ะเรารีบพูดดีกว่าก็นะครับผมอันดับที่4เนี่ยทะลุมิตินะครับมันก็เหมือนการบั๊กเลยแหละแต่ว่ามันไม่ใช่บั๊กนะครับคือเราแค่มุดเข้าไปได้เฉยๆนะครับก็ให้ทุกคนมาที่อู่เรือแล้วครับแล้วก็ตรงรูตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็มุดเข้าไปเลยครับกดย่อนะครับแล้วก็กดเดินดีๆนะฮะมันก็จะเข้าไปอย่างนี้เลยครับผมเราสามารถเดินอยู่ข้างในแล้ววิ่งอยู่ข้างในได้นะครับแถมเรายังสามารถมองศัตรูที่วิ่งมาจากรอบๆได้อีกด้วยนะครับแต่ว่าศัตรูนะฮะจะมองไม่เห็นเรานะครับจากด้านนอกนะครับผมแต่ว่าเรามองศัตรูเห็นนะครับผมถ้าเราเห็นศัตรูมานะครับแล้วมันกำลังจะเข้ารูนี้มานะให้เราถือปืนจ่อหน้ารูไว้เลยครับเพราะว่ามันจะมองไม่เห็นแต่ว่าเรามองเห็นมันเองครับเราจะรู้จังหวะที่ดีกว่านั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดซุ่มที่ดีพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นจุดซุ่มที่แปลกๆอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับก็นะครับเอ้ยเด็กกระโปงอะไรวะพูดเลยทะลุมิติทะลุมิติเอ้ยจิบหายแล้วแม่งมาแล้วนี่ไงนี่ไงเพื่อนกูก็ทะลุมิติเหมือนกันเนี่ยดูดิมิติมีโอเคครับไปต่อในอันดับที่3เลยครับผมอ
อันดับที่3หลังคาโรงพยาบาล นะครับก็นะครับท่านผู้ชมครับฟังดีๆนะมีโรงพยาบาลกับโรงเรียนนะครับในประเด็นนี้นะครับก็นะครับท่านผู้ชมครับการหลบบนหลังคาโรงพยาบาล นะครับคลิปนี้พี่เนมยกมาจากการที่พี่เนมสอนเล่น AWM นะครับใครที่อยากเรียนเล่น AWM เนี่ยก็กดไปดูได้เลยนะครับคลิปนี้พี่เนมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็นะครับท่านผู้ชมครับการขึ้นไปแอบบนหลังคาหรือขึ้นไปซุ่มบนหลังคาโรงพยาบาล นะครับผมนะมันไม่ได้เนียนนะฮะแต่ว่านะครับมันสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าคลิปของพี่เนมเนี่ยจะต้องมีสาระแล้วก็มีเทคนิคดีๆมาสอนน้องๆอยู่แล้วนะครับผมการที่ขึ้นไปซุ่มตรงนี้นะครับหนึ่งเลยครับผมนะศัตรูเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสังเกตครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะมองเห็นนะครับแต่นะครับประโยชน์ของมันจริงๆเลยนั่นก็คือการที่เราเลยครับจะสามารถยิงคนที่มันชอบแอบบนหลังคาโรงเรียนได้นะครับเราขึ้นหลังคาโรงพยาบาลไปยิงมันที่หลังคาโรงเรียนนะครับฟังดีๆนะฮะก็นะครับบางทีนะครับผมนะถ้าสมมุติเราเล็งไปเนี่ยมันมองไม่เห็นนะครับแค่น้องๆกดเล็งทะลุต้นไม้ไปเลยครับถ้ามันล็อกเป้าสีแดงเนี่ยแสดงว่ามีคนนะครับแล้วก็ยิงมันเลยหรือไม่บางทีนะครับเราเห็นศัตรูนะครับที่อยู่บนหลังคาโรงเรียนเนี่ยแล้วเรายิงมันไม่ได้นะครับก็ให้น้องๆมาซุ่มขึ้นมาข้างบนนี้ครับแล้วขึ้นไปยิงมันครับตรงนี้ยิงได้นะครับพี่เนมทำบ่อยนะครับนี่นะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่น้องๆนะครับจะเอาไปใช้ยิงไอ้พวกที่ชอบขึ้นไปแอบบนหลังคาโรงเรียนได้ครับผมนะก็แบบหมั่นไส้ก็ยิงมาเลยครับเราได้คิวฟรี1ตัวครับผมนี่ก็คืออันดับที่3นั่นเองครับผมนี่ไงขึ้นมาแล้วเฮ้ยไงเดี๋ยวมันเห็นแล้วแหละเดี๋ยวมันจะยืนวัดกับเราครับจะยืนวัดกับเรานี่ไงเห็นไหมนี่จังหวะนี้ดับที่สองหลังคาอู่เรือมึงแย่งบทกูอีกแล้วอันดับที่2นะครับหลังคาอู่เรือหรือหลังคาโกดังที่อยู่ที่อู่เรือนะครับท่านผู้ชมครับให้น้องๆนะครับมาตรงจุดนี้ที่อู่เรือนะครับผมนะแล้วก็ให้น้องๆนะครับเดินขึ้นมาตรงนี้ครับผมนะก็นะฮะวิธีขึ้นมาตรงเหลี่ยมนี้นะครับก็ให้น้องๆเดินจากข้างล่างนะครับตรงที่อยู่ตรงขอบกระไดตรงนี้ครับให้น้องๆเดินมาเลยปุ๊บมันก็ขึ้นมาเลยครับผมตามวิดีโอเลยนะครับผมนะเสร็จแล้วน้องๆ นะครับให้น้องๆตั้งหลักวิ่งดีๆครับจริงๆไม่ยากนะวิ่งไม่ยากจริงๆวิ่งไม่ยากนะครับพอเราตั้งหลักดีๆได้ปุ๊บนะครับก็ให้น้องๆนะครับโดดข้ามไปที่หลังคาโกดังนะครับผมนะเสร็จแล้วนะครับน้องๆฮะน้องๆจะมีปืนหรือว่าจะเดินหาซุ่มยิงคนอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่านะครับถ้าจะซุ่มนะครับให้น้องๆนะครับมาหมอบตรงขอบหลังคานะครับผมนะตัวเราจะทะลุไปนะครับมองไม่เห็นนะฮะโคตรเนียนเลยก็นะครับท่านผู้ชมครับอันดับที่2เนี่ยขอบอกเลยนะครับว่าโกงมากๆเลยนะครับผมนะจริงๆแล้วพี่เนมจะแยกทําเป็นคลิปสอนคลิปเดียวก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นการเอาเปรียบคนดูนะครับเอาอย่างงี้ดีกว่าพี่เนมทํามา5อย่างเลยนะครับก็นะครับขนาดนี้แล้วน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับโอเคครับทุกคนเราไปต่อกันในอันดับที่1กันเลยครับผมอันดับที่1นะครับเคนหมวยเคนเหลืองนะครับผมนะน้องๆหาขึ้นไปซุ่มบนเคนเหลืองตรงไหนก็ได้ครับผมนะก็นะครับถ้าจะให้ชัวร์นะครับก็ตั้งไอวอลสัก3อันนะครับจริงๆ2อันก็ขึ้นได้แล้วนะครับผมนะแต่ว่าเอาชัวร์ก็3อันครับผมนะก็นะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วยังขึ้นไม่เป็นนะครับก็ไปดูคลิปเต็มได้นะครับพี่เนมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับพี่เนมเล่นแรงค์41แบบควบคุมเองทั้งเกมนะครับไปกดดูได้นะครับก็นะครับท่านผู้ชมครับการที่เราจะขึ้นมาบนนี้ได้นะครับเราก็ต้องมีไอวอลก่อนนะครับพอเราขึ้นมาได้เนี่ยถ้าเรายิงคนบนนี้ได้นะครับมันงงเป็นไก่ตาแตกเลยครับอุ้ยโปแน่นอนเลยครับผมอันดับที่1ของเราในวันนี้ก็คือการขึ้นไปซุ่มบนเคนเหลืองนั่นเองครับผมฮึบฮึบไม่ได้บักเด้ออันนี้บอแมนบักเด้อเฮ้ย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 ตรงกลางกูทำไมกูไม่ร่วงลงไปทำไมไม่ร่วงลงไปไหมโอเคครับผมจบกันไปแล้วสำหรับคลิปจัดอันดับสำหรับวันนี้นะครับผมเรามีคลิปจัดอันดับให้ดูทุกวันเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับก็ประกาศกิจกรรมกันหน่อยดีกว่านะครับในคลิปนี้ใครที่เป็น2เม้นแรกนะครับผมนะพี่เนมแจกไปคนละ50กาลีน่าครับผมและใครที่มาคอมเมนต์พี่เนมแบบถูกใจนะครับนะพี่เนมก็จะแจกอีกคนละ50กาลีน่า5คนนะครับสุ่มนะไม่เน้นเม้นไหนนะครับ
ก่อนนะครับถ้าใครเป็นผู้ติดตามใหม่นะครับก็กดติดตามไว้ได้นะครับผมนะในคลิปต่อๆไปและกิจกรรมอื่นๆก็ยังมีอีกเยอะและใครที่ดูคลิปนี้ในอนาคตนะครับก็กดติดตามไว้ได้เหมือนกันเพราะว่าพี่เดมก็จะแจกเรื่อยๆแจกทุกวันนะครับผมเอาเป็นว่าขอตัวลาไปก่อนนะครับกดไลค์พี่ก่อนนะก่อนจะไปนะครับกดไลค์พี่หน่อยและวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขาเป็นตะคิวแล้วบุ้ย